ที่เมื่อสักครู่ได้เกริ่นไปนะคะเกริ่นไปยาวเลยภารกิจของนายกนะที่มีประชุมครม.สัญจรนัดแรกนะคะที่อีสานตอนบนนะคะใช่ค่ะก็มีวันที่3แล้ววันที่4เนี่ยเหล่าทัพนักสื่อมวลชนก็ไปร่วมกันเดินทางหลายคนได้เดินทางกันวันนี้นะคะบางกลุ่มบางกรุ๊ปเนี่ยก็เดินทางแต่เมื่อวานเพื่อเตรียมความพร้อมนะคะสำหรับท่านนายกรัฐมนตรีเองวันนี้จะเริ่มเดินทางนะคะโดยจะขึ้นเครื่องบินนะคะที่ท่าอากาศยานทหารกองบิน23นะคะที่เวลาประมาณเที่ยงนะคะเที่ยงครึ่งใช่ค่ะแล้วก็จะลงพื้นที่เลยนะคะไปตามในเรื่องของประเด็นการแก้ไขปัญหายาเสพติดกลไกการบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดโดยชุมชนเป็นพื้นฐานหรือว่า CBTX นะคะที่อำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูค่ะนอกจากนี้ก็ยังจะมีการรับฟังการนำเสนอนะคะผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยใช้ชุมชนเป็นฐานด้วยนะคะหรือว่ากระบวนการที่ใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลางในการบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดนั่นเองค่ะส่วนช่วงบ่าย 15:10 นโดยประมาณนะคะท่านนายกก็จะลงพื้นที่ตรวจติดตามประเด็นการแก้ไขปัญหายาเสพติดแล้วก็ปัญหาความยากจนในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำพูณที่ว่าการอำเภอสุวรรณคูหาตำบลสุวรรณคูหาอำเภอสุวรรณคูหานะคะจังหวัดหนองบัวลำพูด้วยนอกจากนี้ท่านนายกจะไปสักการะศาลหลักเมืองพระยาชัยเชษฐาธิราชนะคะและอนุสาวรีย์ไทยอาสาป้องกันชาติหลังจากนั้นค่ะรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดหนองบัวลำพูโมเดลและการดูแลผู้ป่วยจิตเวชจากการใช้ยาเสพติดนะคะและท่านนายกก็จะมอบนโยบายตรวจเยี่ยมแถวกองกำลังชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือว่าชรบ.จำนวน 6,000 นายที่ปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดหนองบัวลำพูโมเดลนะคะหลังจากนั้นท่านนายกจะเยี่ยมชมนิทรรศการผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดหนองบัวลำพูโมเดลและดูแลผู้ป่วยจิตเวชจากการใช้ยาเสพติดค่ะมีการตรวจเยี่ยมกระบวนการบำบัดรักษาผู้ป่วยจิตเวชด้วยที่โรงพยาบาลสุวรรณคูหานะคะและร่วมการแข่งขันฟุตบอลด้วยกับทีมเยาวชนฮีโร่สุวรรณคูหาณสนามฟุตบอลนะคะโรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหาส่วนช่วงเย็นๆเนี่ยท่านก็จะไปชมกิจกรรมประเพณีวิถีพื้นถิ่นและร่วมกิจกรรมประเพณีกับประชาชนนะคะและรับประทานอาหารเย็นพื้นบ้านณวัดสุวรรณารามตำบลสุวรรณคูหานะคะที่จังหวัดหนองบัวลำพูด้วยเรียกได้ว่าไปยกคณะรัฐมนตรีไปในครั้งนี้เนี่ยก็ไปตรวจติดตามดูกันในทุกๆมิติเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาในเรื่องของปากท้องความยากจนแก้ปัญหาเรื่องปัญหายาเสพติดแล้วก็ยังมีเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ด้วยนะคะเรื่องเกษตรก็ดีแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินทำกินพวกสปกรวมไปถึงมอบนโยบายในให้กับคณะรัฐมนตรีที่ลงพื้นที่ในกลุ่มของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนด้วยนะคะก็ติดตามนโยบายต่างๆที่เกี่ยวกับความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะคะส่วนภารกิจจริงๆที่มีการประชุมคือวันที่4วันที่4ค่ะซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็จะเริ่มประชุมนะคะเพื่อหาข้อมูลนะคะเกี่ยวกับการเพิ่มมูลค่าของสินค้าทางการเกษตรนะคะแล้วก็มีการแก้ปัญหาหลายๆเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหาหนี้ความยากจนของประชาชนในพื้นที่ด้วยเพราะว่าต้องบอกเลยว่าในพื้นที่ของจังหวัดหนองบัวลำพูค่ะพี่ฝนคะเป็นจังหวัดที่มีค่าครองชีพของประชาชนในพื้นที่เนี่ยแทบจะต่ำที่สุดในประเทศไทยเลยนะคะอันดับที่77ของประเทศโอ้โหนะคะก็หลักๆเลยในการประชุมครม.สัญจรนะคะที่จะเริ่มต้นวันที่4ที่จะรวบรวมอีกหลายคณะเลยนะคะก็หลักๆจะมีวาระของการประชุมเรื่องของประชุมบูรณาการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะแล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยจะนำเสนอไม่ว่าจะเป็นผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน1สรุปการลงพื้นที่และข้อสั่งการต่างๆนำเสนอต่อสสช.ด้วยนะคะอีกหนึ่งแนวทางคือแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายผู้ว่าCEO นะคะก็จะเป็นวาระแบบ agenda นอกเหนือจากองค์ประกอบปกติของครม.ด้วยนะคะก็จะมีท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยรองปลัดกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้องผู้ว่าราชการจังหวัดอีก5จังหวัดรองเลขาธิการสสช.แล้วก็ผู้อำนวยการเนี่ยค่ะสงป.เนี่ยเข้าร่วมประชุมครม.ด้วยนะคะก็แบ่งเป็น2ช่วงด้วยกันใช่ค่ะ